จนุปารมีมหาเทวีอุ๊ยดิฉันโฟกัสภาพเฟรมสุดท้ายพอดีเลยอะอะไรฮะที่เจนุกเขามาเอาสร้อยเอามุกเอาสีขาวมาถวายกับพี่สาวเพื่อขอพรแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมเหมือนเขาน่าจะตั้งใจขอพรเฉพาะวันที่หนึ่งนะใช่ป่ะเมียก็จะลงวันที่ stop นะทีมงานหยุดได้ดังใจคุณรู้ใจดิฉันเอ๊ะสิงหาเดือนอะไรสิงหาเดือน8อ๋อสงสัยเขาพิมพ์ผิดป่ะทำไมเพราะว่าวันที่1สิงหามันจะเป็น1เดือน8อันนี้เป็น1เก้าไงเจนุเขาลงไว้อย่างเงี้ยในแคปชั่นเขาก็ลงเอาไว้แบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมมีคนบอกว่าคุ้นๆว่าวันนั้นที่เจนุบอกว่าชอบกับสิ่งที่เจนุไปขอมาไม่ตรงกันป่ะคุณเอาเหรอดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันทีมงานย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตังวันนี้นะคะเจขอฝากเลข1991ลอตเตอรี่คนละ1ใบนะคะนะคะ1991ขอฝากเลขนี้ไว้ด้วย419 491เจ๊ไปหาพี่สาวได้ค่ะเจ๊ได้อยู่แล้วระวังเพจปลอมนะนะคะฝาก1991ไว้ด้วยนะลอตเตอรี่ใครหาซื้อได้ซื้อเด้อ419 491ขอฝากเลขนี้ไว้ด้วยนะอ๋อมันอันเดียวกันนี่นะอ๋อแสดงว่าคนที่จำผิดมีแค่ดิฉันคนเดียวว่าขออภัยคุณผู้ชมด้วยค่ะนั่นคือเลขเดียวกันเลยนะคะแล้วตอนที่เจ๊นุกไปอุ๊ยโชคดีจังเลยอ่ะเจอคุณเอกเจ้าของร้านอ๋อเหรออันนี้เจ้าของร้านนี่อันนี้แหละค่ะคือเจ้าของร้านคุณเอกเจ้าของร้าน B Story Garden Cafe and Restaurant แล้วด้านหลังก็เป็นรูปภาพของพี่สาวด้วยโดยคุณเอกบอกอุ้ยถ้าเริ่มย้อนไปแต่ประวัติตอนสร้างร้านน่ะเขาจะเอาต้นโพออกก็เลยให้คนงานน่ะไปช่วยดูแต่คนงานบอกว่าออกไม่ได้ครับ มีคนเขาอยู่แล้วแล้วพอไปดูก็เจอพี่สาวนี่แหละคุณผู้ชมอยากไปอ่ะคุณสุประโชคแล้วเราขอความรู้หน่อยเวลาเราเจอพี่สาวอ่ะสมมติเราจะดูเลขจากพี่สาวดูยังไงอ่ะอ้าวอันนี้แล้วแต่แต้มบุญคุณเลยคือมองไปที่พี่สาวหรือบางคนเขาก็ขอเป็นเรื่องของการค้าการขายคนที่ทำธุรกิจก็ขอให้ขายดิบขายดีเพราะว่าคุณเอกตอนเขาเปิดร้านเนี่ยเขาบอกพี่สาวเนี่ยพลิกชีวิตร้านเขาเลยนะช่วงโควิดเขาปิดไงเขาปิดเขาก็มาขอพี่สาวเนี่ยบอกว่าให้มีออเดอร์ออนไลน์เดลิเวอรี่เข้ามาปรากฏเมื่อวานทำไม่ทันเลยนะพาน้องหมาไปอาบน้ำขากลับต้องผ่านตรงเนี้ยรอเป็นไงคนเยอะปะใช้เขาคดอุ้ยแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยอ่ะไปพรุ่งนี้วันจันทร์ได้ไหมอ่ะเขาท่าอยู่เหมือนกันนะถามพี่สาวหรือยังแล้วถามพี่ชายด้วยอยากไปอยากไปน่าไปน่าไปน่าไปอยากเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ